นี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเดี๋ยวนี้จะเอามาให้ดูนี่น้ำดอกไม้ที่สุกปากตะกร้อนะครับสุกปากตะกร้อเนื้อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูกันนี่คือน้ำดอกไม้แช่เย็นไว้อันนี้มาดูที่ลูกนี่ก่อนนะครับสุกปากตะกร้อก็คือนี้คั่วเนี่ยคือเราถ้าตะกร้อไปโดนลูกเนี่ยก็จะหลุดอาจจะหลุดตรงนี้หรือจะหลุดตรงนี้จะเป็นลักษณะนี้นั่นคือที่มาของชื่อว่าสุกปากตะกร้อตอนนี้ไปดูเนื้อสุกปากตะกร้อกันอันนี้คือลูกที่ผ่าแล้วเนื้อสุกปากตะกร้อจะเป็นยังไงให้ดูนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นเนื้อใสๆตรงกลางเนื้อใสๆตรงกลางแบบนี้ซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่ที่เราไปซื้อเพราะว่าอันนั้นเขาจะสอยแบบให้พอดีคือจะไม่งอมนะทีนี้มาดูชิ้นนี้นี่นะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้คือความหวานเนี่ยจะมาอยู่ตรงใสๆเนี่ยคือถ้าสุกไปนานๆเนี่ยเนื้อมันก็จะใสอย่างนี้นะนี่ถ้าเราลองตักเนื้อครับจะเห็นว่าใสนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเป็นวุ้นคือไม่ได้เสียไม่ได้ช้ำจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสุกปากตะกร้อนี่คือเนื้อในของมะม่วงสุกปากตะกร้อน้ำดอกไม้อันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองเดี๋ยวให้ลองดูชิ้นใหญ่ๆนะครับให้ดูเนื้อไปจนถึงเปลือกเลยเดี๋ยวลองตักอันนี้ให้ดูการตักมะม่วงแบบนี้ทานนะครับมะม่วงเนื้อไม่ช้ำมือก็ไม่เปื้อนคือใช้ช้อนตักเนี่ยเราจะตักได้ถึงผิวเปลือกเลยนะอันนี้แล้วก็จอกเป็นรูปทรงเป็นลูกหนึ่งก็จะได้สองชิ้นครับวันนี้ก็ลองแต่งให้พร้อมทานนะครับให้พร้อมทานก็คือลูกหนึ่งก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นกลมๆเป็นชิ้นกลมๆก็จะได้สามชิ้นสวยๆเนี่ยแล้วก็แช่เย็นไว้พร้อมทานครับอันนี้คือน้ำดอกไม้เนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สุกปากตะกร้อครับ